สนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมาเซเว่น e ดลรคุณผู้ชมครับทางกระทรวงการคลังกําลังจะเตรียมเข้าไปหาเรือพูดคุยกับธนาคารของทางภาครัฐถึงแนวทางแล้วก็รวมไปถึงตัวมาตรการที่เข้าไปช่วยเหลือผู้ที่กําลังประสบกับภัยน้ําท่วมในเวลานี้ครับคุณมิชัยชุนหาวาชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ท่านเปิดเผยถึงเหตุการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยว่าจะกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยในช่วงที่เหลือของปีนี้หรือไม่ท่านบอกว่าส่วนตัวคิดว่าอยู่ที่การแก้ไขปัญหาถ้าทุกภาคส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาได้เร็วมีมาตรการจำกัดพื้นที่ไม่ให้มีผลกระทบในวงกว้างได้ก็ไม่น่าจะเป็นอะไร อันนี้ครับข่าวสารที่ได้มาตอนนี้คือนา้าท่วมแบบฉับพลันดูแล้วรุนแรงแต่คิดว่าผลที่ตามมาคงไม่แรงเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านๆมาที่มีเหตุน้ําท่วมใหญ่นะครับซึ่งตอนนี้ท่านพิชัยนะครับก็กําลังจะหาหรือกับสาบ,บันการเงนเินเฉพาะกิจของรัฐหรือแบงค์รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงมาตรการในการช่วยเหลือซึ่งทางแบงค์รัฐก็มีการออกมาตรการมาแล้วโดยที่ไม่ต้องรอการหา,หารือ ดังนั้นครับจึงเป็นการให้นําเสนอว่ามีมาตรการช่วยเหลืออะไรแล้วบ้างแล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมอีกเพื่อเป็นการช่วยให้สถานการณ์นั้นผ่อนคลายมากยิ่งขึ้นส่วนทิศทางของค่าเงินบาทที่ช่วงนี้แข็งค่าขึ้นมาอยู่ที่ระดับ33บาท9เซตบางต่ต่อ1ดอลลาร์สหรัฐจากที่ในช่วง2-3ปีที่ผ่านมาอยู่ที่3 5 0 3 6บาทต่อ1ดอลลาร์สหรัฐตอนนี้ก็ถือว่าแข็งค่าเร็วมากขึ้นนะครับโดยบอกว่าการแข็งค่าแบบนี้ยังถือว่าเป็นธรรมชาติ พอตอนที่เงินบาทอยู่ที่33บาทต่อ1ดอลลาร์แล้วก็อ่อนค่าไปที่36-37บาทต่อ1ดอลลาร์หลายคนก็มองว่าอ่อนค่าเร็วมากเช่นเดียวกันดังนั้นอะไรที่ปรับตัวขึ้นไปเร็วพอมาอีกด้านก็มีการลงเร็วเป็นไปตามธรรมชาติแล้วการที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นในช่วงนี้นะครับก็มีคําอธิบายว่าไม่ใช่การอย่างค่าโดยที่ไม่มีสาเหตุ นั่นคือมีการเคลื่อนไหวตามทิศทางของเศรษฐกิจโลกนโยบายทางการเงินซึ่งนักลงทุนต่างก็เข้าใจได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็ขยับเข้าในระดับที่เป็นความสมดุลของประเทศได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีช่อง16ครับจะไม่พลาดท,ทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ